สวัสดีครับผมวายุพัฒน์รัตนเพชรครับมาจากมหาลัยศิลปากรครับชื่อผลงานก็คือการเคลื่อนไหวสู่โลกใหม่ครับการผสมผสานเทคนิคของโบราณครับกับเทคโนโลยีปัจจุบันครับก็หากันครับตอนคิดเหรอครับตอนคิดผมก็คิดประมาณ 2-3 วันครับเพราะว่าหยิบจับนู่นนี่นั่นมาทดลองดูว่าอันนี้น่าสนใจจะตรงกับหัวข้อที่ตั้งไว้ด้วยก็เลยเอาเทคนิคนี้มาทำการทำผมก็เขาเรียกว่าอะไรวางแผนมาครับตั้งแต่แรกแล้วว่าวันนี้ทำอะไรพรุ่งนี้ทำอะไรมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับก็เลยใน10วันนี้ก็เลยไม่มีอุปสรรคอะไรเลยครับก็ตามขั้นตอนที่วางแผน10วันผมว่าโอเคครับกับเทคนิคที่ผมวางไว้ยากที่สุดก็คือการเผาครับคือเราต้องคอยปรับอุณหภูมิทุกครึ่งชั่วโมงตลอดนะครับวันนั้นก็เสร็จประมาณ 3:30 นครับลมตั้งแต่ 7:30 นครับยาวไปถึง 3:30 นเลยครับก็คือเราก็ต้องคอยปรับแก๊สปรับอุณหภูมิตลอดครับก็รู้สึกภูมิใจครับที่ระดับอาจารย์อาวุโสมาเลือกผมเป็นตัวแทนครับอาจารย์เขาอยากให้ผมไปต่อยอดครับเพราะว่ามันเป็นไอเดียที่มันดีอยู่แล้วครับอยากให้ไปต่อยอดในชิ้นหน้าๆครับมากกว่าครับก็มันก็สามารถสร้างงานในรูปแบบนี้หรือว่าสามารถพัฒนาไปได้อีกเยอะเลยครับมีหลายรูปแบบมากเลยครับก็รู้สึกดีใจครับที่รวมเพื่อนๆจากทั่วประเทศเลยครับมาอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็มาทำงานร่วมกันมาใช้ชีวิตร่วมกันครับรู้สึกอบอุ่นมากครับได้เรียนรู้การทำงานของแต่ละคนมากกว่าครับแล้วก็ได้ต่อยอดความคิดจากอาจารย์ที่ได้มาบรรยายต่างๆครับ